ไงรอนานไหมไม่นานหรอกอยู่ยังเหนื่อยแล้วป่ะงั้นไปหาอะไรกินกันเลยดีกว่ากินที่ไหนดีอ่ะไม่รู้ดิงั้นไปกินร้านเดิมแล้วกันโอเคป่ะโอเคไปร้านเดิมก็ดีเหมือนกันจะได้สั่งอะไรแบบที่เราเคยกินด้วยกันนี่แล้วก็ร้านเนี้ยเราชอบของหวานด้วยแหละของหวานอร่อยเดี๋ยววันนี้จะสั่งอะไรที่มันเป็นนมนมเป็นช็อกโกแลตอยากกินอุ๊ยเป็นไรบ้างไม่ขอโทษสักคำนึงเลยเหรอเป็นไรเปล่าคือไม่เป็นไรเลยแต่ว่าแบบไม่เข้าใจว่าทำไมไม่คิดจะขอโทษหรืออะไรอย่างงี้สักคำนึงเลยอ่ะมันต้องเป็นพวกที่แบบบ้านการ์ตูนอยู่แต่กับโลกส่วนตัวแน่เลยอ่ะเราเห็นบ่อยแบบเดี๋ยวนี้มีเยอะมากเลยพวกที่แบบเอาแต่อ่านการ์ตูนไม่สนใจโลกภายนอกไม่สนใจเดินดูดีขนาดเดินคนยังไม่สนใจอะไรสักนิดนึงเลยอ่ะเวลาเจออย่างงี้ก็หงุดหงิดเหมือนกันอ่ะช่างมันเถอะเนอะอุ้ยอยู่นู่นดิน่ารักไหมอันนั้นอ่ะที่อยู่บนหัวมาไอ้ที่ดิผมอันใหญ่ๆนั่นเหรอน่ารักตรงไหนอ่ะเพราะว่ามันดูปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอ่ะแบบต้องเป็นพวกที่แบบเวิร์นเวิร์นนึกว่าตัวเองอยู่ในโลกการ์ตูนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยระวังระวังเพื่อนพวกโอทากุใช่ป่ะโอตาคุเออรู้จักด้วยเหรอรู้จักดิที่ชอบแต่งตัวเหมือนการ์ตูนใช่เออที่เหมือนแต่งตัวแบบใช่ปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนน่ะทำอะไรงงๆตลอดเวลาแล้วแบบคือที่เคยเห็นนะไปเดินห้างแต่ใส่หูกับหางโคตรบ้าคือแบบเห็นแล้วแบบมีชีวิตอยู่ได้ไงอ่ะเออคือเราเคยมีเพื่อนอย่างนี้เหมือนกันนะไอ้พวกที่เป็นโอตาคุเออโอตาคุอะไรเนี่ยแล้วแบบคือเวลาคุยกับมันเนี่ยรู้เรื่องประมาณ 10% น่ะจริงๆคือแบบเดี๋ยวก็มีงุ้งงี้คุขี้เดี๋ยวก็มีแบบแหะแหะอะไรเงี้ยไม่เข้าใจจะแหะทำไมอ่ะงงมากเลยอ่ะแล้วแบบเวลาคุยแบบใน BB ใน M อะไรอย่างงี้กันนะจะจับใจความไม่ค่อยได้เลยจะมีเป็นอิโมชั่นเป็นรูปแบบขีดเป็นหน้าเหนื่อยแบบแทบจะทั้งบทสนทนาแล้วแบบจะไม่ได้งานเลยเวลาคุยกับพวกเนี้ยแล้วเวลาเดินเคยเห็นปะพวกบางคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระเอกเท่ๆต้องเดินแบบเหมือนวิญญาณตลอดเวลาโคตรปัญญาอ่อนน่ะแบบไม่เข้าใจคิดว่าตัวเองอยู่ในการ์ตูนตลอดเวลาอะไรงี้ไงแล้วเวลาเรียนนะพวกเนี้ยจะไม่สนใจอาจารย์เลยอาจารย์สอนอะไรไม่ได้รู้หรอกคือแบบเอาแต่อ่านการ์ตูนตลอดเวลาในกระเป๋านะมีแต่หนังสือการ์ตูนไม่มีอย่างอื่นเลยก็แบบดูแต่ DVD อะไรอย่างงี้มากๆอ่ะคือพี่พอคิดแล้วก็แบบงงเหมือนกันนะคือพ่อแม่เขาจะแบบอดทนได้ยังไงถ้ามีลูกที่แบบไม่สนใจอะไรเลยเอาแต่อยู่ในโลกของการ์ตูนแบบเว้อไปวันๆแล้วแบบการเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรสักอย่างนึงเลยนะคิดแล้วหนักใจแทนพ่อแม่เด็กสมัยเนี้ยแล้วแบบเราว่านะคนแบบเนี้ยอยู่ไปนานๆเข้าอ่ะสังคมก็เริ่มแบบรังเกียจเริ่มแบบหงุดหงิดที่แบบเห็นน่ะคืออย่างเราเจอเข้าไปอย่างเงี้ยยังโมโหมากเลยเมื่อกี้ไม่เข้าใจเลยอยู่ได้ไงเนี่ยถ้ามีเพื่อนเพื่อนก็ต้องเกลียดเพื่อนก็ต้องไม่ชอบคิดนี้เหมือนกันปะแล้วแบบโอ้โหพอเพื่อนไม่ชอบนะแล้วทุกคนก็จะลุมแกล้งเราก็เคยเจอถ้าเกิดเธอมีเพื่อนแบบนี้นะเลิกคบไปเลยเชื่อเราเถอะนี่จริงนะเราฟังเธอมาเยอะแล้วอ่ะขอโทษทีนะแต่เรารู้สึกว่าเขาเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดปะเขาก็แค่ชอบในสิ่งที่เขาชอบทำอะไรในสิ่งที่เขารักปะคือเขาไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบเป็นภาระของสังคมเขาไม่ได้ฆ่าคนเลยคือแบบที่เธอพูดมาทั้งหมดเราก็มีส่วนเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะถ้าเธอคิดว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เราคงคบกันต่อไปไม่ได้แล้วแหละโทษทีนะพวกมึงแล้วนะเฮ้ยคุยอะไรอ่ะมีเหี้ยอะไรอ๋อชินจังเหรอเด็กการ์ตูนนี่ว่าไอ้เหี้ยเอ้าไอ้หนูเล่นอะไรไม่รู้เรื่องนะอะไรอ่ะชอบชินจังชอบชินจังมากเลยช
ชอบจริงจังเหรอไอ้เขียนคิ้วมันดีเขียนคิ้วมันดีกว่าเขียนคิ้วมันดีกว่าเขาคิ้วหนาๆเอ้ยหนา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 เออชอบหนาหนาบ้านไม่อย่าดิ้นดิสัตว์เอ้ยมองอะไรเออแม่งเดือดแล้วอ่ะไว้เดินชนใครไม่ชนนอนไอ้สัตว์สุกี้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 愛してる สุกี้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 